ึ้นมวยหนีมวยต้องเอาไตมันหลายแห่งที่ไตว่างานไตนะเหลือจุลน้ำหนักมันนะพอเหลือจุลน้ำหนักมันมวยครับไปไหน
ว่าเมื่อกี้สิแถวที ประกอบนะคะประกอบด้วยแล้วของเราด้วยแบบนี้ก็เหมือนกันนะคะอย่างไอ้ตีตีได้เลยเราปวดหัวคือเวลาคลาสเวลานอนไม่หลับตีตรงนี้ปวดปวดขอหน้าขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวจะหาหุ่นนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกให้ได้ลองทำทุกท่านนะคะให้เลือกอย่างให้เลือกอย่างละอย่างอันนี้ปวดนะคะปวดนี่คือคนที่จะไม่หนักมากขนาดหนึ่งที่คอตึงเที่ยวไม่ได้หลังแข็งจะได้ขูดนะคะขูดแล้วยังไม่ดีเราจะใช้กระป๋อสุญญากาศแล้วเขาเรียกว่าลากทุ่นนะคะมันจะลดราคาได้แต่ที่ปลายที่ก้นไปเล่นฟังเข็มที่ไหนเล่นฟังเข็มที่ประเทศไทยนี่แหละค่ะที่หมอสวัยที่หมอสวัยที่ไหนหมอสวัยมาลาเวศค่ะเคยเป็นสหายเก่าค่ะที่อบรมทางมาลังคีแต่เราไม่สมุนไพรเดี๋ยวคุณเดี๋ยวจะให้ดูเป็นตัวอย่างคนหนึ่งแล้วให้พี่เนาะพี่เป็นทั้งเราก็จัดแบบผสมผสานจัดแบบตรงก็คือจะจัดคอแล้วก็หลังนะจัดกระดูกช่วงหลังนะฮะจัดแบบผสมผสานคือมันนอกจากหลังเรายังจะได้สะบักเรายังจะได้แขนเรายังจะได้ขาคืออันนี้แบบผสมผสานเราจะจัดทั้งแบบตรงแล้วก็แบบผสมผสานงานนี้น้องเขาก็ถนัดทั้งตรงและผสมผสานกันไปด้วยก็เลยเป็นผสมผสานนะคะแล้วเก่งเขาก็ชำนาญเหมือนกันมีคนมานั่งสายเยอะไม่ค่อยแต่วันก่อนจะจัดนี้จะต้องแช่งลงสิบลงมากบางทีจะไม่ค่อยลงนะคะแต่จะสังเกตตรงนั้นได้นะคะขออภัยนะคะต้องใช้เวลาที่บ้านนิดนึงนะคะขาลูกขาสั้นขาเท่ากันหรือเปล่านะคะพี่อยากรับโอกาสที่หรอสั้นกว่านิดนึงสั้นกว่านิดเองไม่มากสั้นเราจะปัดขึ้นถ้าขาด้านนี้ยาวถ้ายาวเกินไปเราจะปัดขึ้นถ้าสั้นนี้เราจะปัดลงนะคะเราก็จะเลือกว่าด้านไหนเราจะปัดขึ้นเราจะปัดลงให้มันเท่าคือจะเท่ากันในชั่วโมงนั้นเลยค่ะในชั่วโมงที่เราจัดธรรมชาติแล้วมันต้องเท่ากันใช่ไหมคะด้านนี้จะแบนจะลากกว่าบางคนนอกจากรูแล้วก็จะมีอาการที่ผิดปกติก็จะมีแข็งบางคนรูขุมขนก็จะเปิดกว้างมากแล้วก็บางคนรูขุมขนก็จะไม่เปิดเลยมันก็จะแล้วแต่ว่ามันจะเป็นกรณีไหนนะคะแล้วก็ต้องสีผิวหลังนะสีผิวก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะคะลงจากกระดูกตรงช่วงนี้ครับจะคดจะเอียงมาด้านนี้นิดนึง
เพราะว่าจ้ำเนื้อไอ้กระดูกตรงนี้จะดันกล้ามเนื้อนี้ขึ้นทำให้หนูแล้วก็เกิดอาการปวดหลังจัดกระดูกช่วงคอให้คืออาการที่ปวดหัวแล้วก็มึนมันพวกไมเกรนนี้จะใช้ได้ผลดีสำหรับกระดูกช่วงอกนี่นะคะเราก็จะจัดแบบคนที่หายใจแล้วติดขัดหายใจไม่อิ่มหายใจไม่เต็มปอดนะคะเราจะจัดให้คือกระดูกตรงนั้นจะไปทับไว้นะคะทับพวกกล้ามเนื้อเส้นประสาทไว้แล้วทำให้ปวดกระดูกช่วงเอวนี่คือพวกที่ปวดเอวมากๆนะคะรวมไปถึงกระดูกก้นกบด้วยนะคะที่เราจะจัดนะคะคนที่ปวดเห็นแล้วก็กระดูกก้นกบนี้จะคว่ำเข้าไปแล้วจะทำให้การไหลเวียนเลือดไม่ดีนะคะกรณีที่ห้ามจัดนะคะก็จะเป็นพวกโรคหัวใจนะคะแล้วก็ยังไม่จัดให้ยังไม่จัดให้โรคที่เคยมีประวัติที่เคยช็อกเป็นอะไรมาก็ห้ามช่วงจัดนี้จะเจ็บแต่ฮะพอหลังจากจัดเสร็จแล้วก็จะหายค่ะเป็นไงคะคุณลุงไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะที่ตึงมากกว่าแล้วก็การอีกอย่างข้างหลังก็คือตรงสะบักครับสะบักด้านขวาจะจมก็ด้านซ้ายโอเคถ้าจะวัวการนะจมไม่ปวดอ่ะเห็นไหมคะตรงนี้มันจะมีร่องใช่ไหมสะบักจมคือตรงนี้ถ้าไม่แก้นี้นะคะยิ่งสะสมมากนี้การที่เราจะแก้คืนนี้มันก็จะใช้ระยะเวลานานนะคะพอแก้แล้วก็ต้องยืนยาวไปอีกจุดใช่ค่ะก็ต้องต่อเนื่องด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นมากๆอาจจะ3-7ครั้งมากสุดก็มี15ครั้งก็มีค่ะที่ต้องจัดเดี๋ยวพอท่านมั่นใจแล้วเราก็จะไม่ใช้เวลานานนะคะจะส่งท่านไปยังนักเรียนแต่ละคนแต่ละคนแต่ว่าก่อนกระไรตัวมันนะท่านแต่ไม่แล้วก็สมุนไพรด้วยใช่มั้ยมีค่ะสมุนไพรด้วยเดี๋ยวขออธิบายตรงครอบแก้วอีกอย่างนึงนะคะก็เป็นแพทย์ทางเลือกอีกอย่างนึงก็ที่เรียกกันว่าฮอปปิ้งนะคะที่เป็นการดูดพิษด้วยครอบแก้วนะคะก็สำหรับทฤษฎีของคนจีนนี่จะใช้ลมปราณที่เป็นพิษนี่ก็จะได้ออกด้วยนะคะในกรณีนี้ในกรณีที่ดูดนะคะมีเคสอยู่ที่ข้อบนแบบไหนคะข้อบนแต่การที่ได้สัมผัสตรงนี้มันจะได้ผลคือเราพยายามที่ไม่ถอดนะก็มีคำถามเรื่องเซลล์ก่อนที่แพทย์จะมีทำรวจคนหนึ่งที่เขาใช้ไม้แล้วก็ปวดเคยได้ยินไหมมีค่ะที่เขาใช้ขูดได้แล้วเขาใช้แล้วทำอะไรเดี๋ยวจะขูดให้ดูเดี๋ยวจะมีให้ดูอยู่ค่ะแล้วดูผลของเส้นประสาทด้วยไปเลยไม่ได้ได้ครับถ้าตรงนี้ยังไม่ดีขึ้นเดี๋ยวเราจะจ่ากู้อันให้ดูจัดดูเสร็จเวลาสั้นอาจจะใช้เล็กสุดสั้นแล้วนะถ้าเป็นอย่างอื่นก็นวดเสร็จแล้วก็วันใหม่เขามาทำใหม่แต่อันนี้เราจะทำให้ทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยพร้อมกันไปเลยได้ตื่นขึ้นวันลุกขึ้นสตินอนขึ้นมาแล้วมันจะแบบมันจะปวดยังขาดใช่ไหมเรื่องของเรามีทำต้องมาหาว่าเจ็บไว้ให้หมอดูหน่อยเร็วเดี๋ยวหมอดูให้เราด้วยกันจะพิเกียร์บอกว่าแบบไรไม่ว่าจะแบบแสบไหมคะ
เฉยๆเป็นคนไทยที่ดีนะหนาแล้วเนี่ยไม่เจ็บไม่แปลว่าใช่ไหมคะถ้าทำจะทำนี้ก็จะติดพัดลมนั่นแหละเหมือนกันใช่ไหมใช่หลักการเหมือนกันหลักการเดียวกันแต่ที่เราใช้อันนี้ค่ะครูไม่ถึงเท่าไหร่นะไม่เลือดที่มันไม่อยู่ที่ที่ครูที่ว่าตีแขนครูก็เป็นแบบนี้แหละที่มันติดถ้าตรงไหนที่เป็นปัญหามันจะขึ้นถ้าไม่มีปัญหาใช่ไหมคะนี่มันก็ไม่ขึ้นก็ถูกผ่านไปเหมือนกันแต่มันไม่เป็นอะไรไม่ใช่ไม่ใช่แต่แล้วถ้าผู้หญิงไม่ถอดเสื้อทำไงอ่ะผู้หญิงก็ต้องถอดให้ผู้ชายออกไปหมดเราก็ให้ใจกระดูกไม่ต้องถอดเสื้อแต่ถ้าทำตรงนี้ต้องถอดทุกคนเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ต้องไปเป็นห้องเฉพาะห้องเฉพาะไม่ได้ห้องปวดปวดบริเวณไหล่บ่อยแหวนอยู่ด้วยคนได้ใช่ไหมว่าเจ็บต้องให้ผู้หญิงทำการต้องให้ผู้หญิงผู้หญิงทำอะไรเงี้ยข้างนี้จะใช้วิธีไหนดีคะวันนี้ตรวจศีรษะจะปวดไหล่การเจ็บเนื้อเสียก็ได้เลือดเสียก็มีเลือดเสียทำให้ตรงนี้เป็นเส้นที่มันปูขึ้นมาหรือเปล่าคะเป็นเส้นเลือดใช่ไหมเส้นเลือดด้วยที่มันติดด้านบริเวณแถวสะบักมันจะมีถ้าดูตาตรงนี้เสียเสียไหมเสียผมมีนักเทศเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวหายเองมาถูอากาศเราเสียแล้วมันก็ทำอย่างนี้ก็ไม่ลงเลยจะทำเลือกว่าจริงๆนะแต่ว่าภาษาไหนก็ต้องทำหมดแล้วต้องมือทำคนไม่ได้มันทำบางแบบทั้งคนที่ไม่ได้การก็ต้องผีไม่แน่นเราใช่ไหมอันนี้ก็ไหนซื้อจากทางไต้หวันกันแน่นเราไต้หวัน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 ไต้นะอันนี้เป็นเต้าหู้แผ่นบางๆจับนิดจับนิดนะครับจะปานขนาดนี้นะครับใช้เวลานานที่มีความปานมากเลยนะที่เห็นด้านขวาก็คือเศษของมันนะครับที่เขาหนักนะลองดึงนิดดึงโอ้เหนียวนะเหนียวเหมือนหนังกระติกนะครับชิมดูได้นะครับโอ้เหนียวมากเหนียวมากเลยดึงไม่ออกเลยชิมดูหน่อยก็ไม่ใช่ใครเหนียวนะเหนียวปะเหมือนอะไรครับอันนั้นเขากำลังชุบเต้าหู้นะครับชุบซีอิ๊วนะครับใช้ไฮดรอลิกยกนะฮะนะชุบสีนะครับจะชุบสีประมาณ10นาทีนะครับจะเห็นนะครับเขาทำสองแบบนะครับแบบนึงเป็นแผ่นใหญ่ๆนะครับนะซึ่งเหมือนหนังกระติกนะครับแบบนึงเป็นเต้าหู้เล็กนะครับอันนี้พ่อเขานะครับพ่อเขาทำนะครับลูกสาวเขามาช่วยด้วยนะครับลูกสาวมาช่วยเปิดกระดานนะครับนะลูกสาวมาช่วยเปิดกระดานนะแล้วคุณพ่อก็เป็นคนพลิกกระดานนะครับลูกสาวก็ช่วยเปิดถ้าในกระด้งที่ท่านเห็นก็เป็นเต้าหู้ที่เขาทำเสร็จแล้วนะครับเขาจะมาหั่นเฉียงนะครับเป็นขั้นตอนการแปรรูปนะครับแล้วก็เอามาทอดนะครับในกระทะทอดอันนี้ชุบสีเสร็จแล้วนะครับยกออกมานะฮะได้แบบปั่นเกลืออันนี้เขาปั่นผสมน้ำดีเกลือนะครับใส่กับอะไรท่านเราถามเขาเลยนะอันนี้เขาผสมเครื่องปั่นให้เข้ากัน
ับขั้นตอนผสมนะครับดูป้านะเชื่อแก้มนี่คือสิ่งเขาผสมเข้าไปก็คือโซเดียมเบนโซเอทโซเดียมเบนโซเอทผสมกับไบเอ็มยิปซัมนะครับยิปซัมด้วยอันนี้หม้อต้มนะครับหม้อต้มเสร็จแล้วก็ใส่ลงถังนะผสมนะครับเครื่องกำลังผสมอันนี้กำลังผสมยิปซัมนะครับสั้นกับโซเดียมเบนโซเอทยิปซัมไม่ได้ใช้ไอ้นั่นเลยไม่ใช่ไม่ได้เสียบกันเตะเลยสักตัวนึงซื้อเกานะครับอันนี้เขาเรียกว่าซื้อเกานะครับหรือยิปซัมนะฮะเป็นสารตกตะกอนต้องหู้ที่นี่เขาไม่ได้ใช้ดีเกลือเลยนะครับเรามาที่นี่เราไม่เห็นดีเกลือเลยอันนี้เป็นเคมีตัวที่สองนะครับที่เขาใช้เขาเรียกอะไรนะซื้อเกานี่เป็นติดอาติดเครื่องนี่ยิ้มซ้ำอันนี้ตัวเรียกเป็นโซเดียมนี่ติดตัวเลยของพี่สองเลยของพี่สามมันมีสายตังอันนี้เป็นสารเคมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เขาใช้อันนี้คือหม้อแช่ถั่วนะครับหม้อแช่ถั่วนะฮะ1 2 3 5ใบนี้นะครับนี้ทางขึ้นนะครับที่จะเอาถั่วไปใส่ในหม้อแช่นะครับฮะเจ้าหน้าที่ยืนแอคชั่นให้เรานะครับนี่เป็นกองถั่วเหลืองที่ไต้หวันสั่งมาจากอเมริกานะครับเมื่อแช่เสร็จแล้วก็จะมาบดนะครับนี่คือขั้นตอนบดครับบดออกมานะครับเป็นน้ำเต้าหู้กับกากผสมกันเมื่อบดเสร็จแล้วนะครับน้ำเต้าหู้กับกากที่ผสมกันก็จะมาสู่เครื่องแยกนะครับแยกน้ำและกากออกนะครับนะฮะแยกกากออกครับวันนี้ล้างแปรรูปผลิตภัณฑ์เต้าหู้นะครับเขาเรียกว่าเต้าหู้แห้งนะครับอันนี้คือผลิตภัณฑ์เต้าหู้ฟองเต้าหู้นะครับที่เขาตัวนี้แปลว่าเจตัวนี้แปลว่าอันนี้แปลว่าเจนะครับที่ชี้นะครับนะอันนี้ฟองเต้าหู้นะครับเอามาทำอะไรนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยทำเป็นขนมอันนี้ขนมอันนี้ขนมเต้าหู้นะครับผสมอันนี้ฟองเต้าหู้ครับฟองเต้าหู้เหมือนเนื้อแดดเดียวบ้านเราเลยนะครับแต่เนื้อรสชาตินี่ผสมงาแต่นี่ผสมเนื้อปลาด้วยนี่ไม่ใช่เจนี่เจแถวนี้ทั้งแถวเจหมดเลยจะมีคำว่าเจหรือแค่เจนี่เจเนี่ยทำเป็นแช่ขวดนี่ก็มีเนี่ยทำเป็นเต้าหู้ซอยย่อยเนี่ยผสมไปพวกกลิ่นด้วยพวกอะไรครับผสมกับรสผลไม้นี่ผสมรสบ้านเรามีหลายรสหลายกลิ่นรสนะแล้วก็มาผสมมาใส่เข้าไปนี่ก็นะ
卤味，还有用一些卤卤，像我们在卤肉那个卤味。啊，锅贴啊嘞。像我们煮红烧红烧面那个卤味。嫩嫩菜啊，叫啥嘞？沙茶沙爹沙爹。เนี่ย พวกกลิ่นชาคือกลิ่นรสอะไรก็ตามมาผสมผสมให้มันมีหลายรสชาติช่างล่ะอันนี้เผ็ดมีหลายรสชาติอันนี้ก็ไม่เจแล้วไม่เจก็มีนี่ก็เจนี่เป็นเหมือนกับอะไรมีไส้หมูเหรอไส้หมูเจนี่ก็เจไข่เจนี่แค่ไหนเจตรงไหนที่เป็นตัวสู้เจแบบกราบจริงๆ这个就是选找黑豆干，这就是散装的。好，那边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 的。ไส้เลียนค่ะอร่อยมากนะในแพ็คนั้นก็มีเต้าหู้สีดำๆนะครับอันนี้อะไรอ่ะเต้าหู้อ๋อนี่เต้าหู้ทอดนะครับทอดแล้วก็เอาไปหมักเค็มๆมันๆเดาเอาหมักกับน้ำซีอิ๊วดำนะครับปรุงรสตามชอบเราไม่รู้ส่วนผสมว่าจะเป็นความของเราเองแต่เราเรียกว่ามีร่องรอยตรงนี้เห็นหมดเลยร่องรอยตามหาไม่มีแล้วนี่ผลิตภัณฑ์เต้าหู้นะครับประเภทหนึ่งนะครับนะฮะนี่ก็อีกประเภทหนึ่งนะครับสามวันที่ผ่านมายังไม่จำอีกเหรอนี่ก็อีกประเภทหนึ่งนะครับท่านคะอันนี้ใช่ไข่จริงหรือไข่ปลอมต่อไปก็จะเป็นเต้าหู้ยี้นะครับบรรดาเต้าหู้ยี้นี่เต้าหู้ยี้ประเภทหนึ่งนะครับอันนี้ประเภทที่สองนะครับผสมถั่วลิสงอันนี้อันนี้ผสมถั่วเหลืองก็อีกประเภทหนึ่งนะครับนี่ผสมถั่วเหลืองแล้วก็ความเข้มข้นของรสชาติก็ต่างอันนี้เต้าหู้ยี้ผสมถั่วเหลืองนะครับอันนี้ก็ฉลากอีกประเภทหนึ่งฉลากของนี่มีผสมเขาปอกเนื้อไส้ข้างในเปลือกพริกดองนะครับเปลือกพริกดองนะพริกผลิตภัณฑ์เต้าหู้อีกแบบนะครับเต้าอะไรฟองเต้าหู้จากฟองเต้าหู้นะครับอันนี้ก็จากฟองเต้าหู้อีกแบบหนึ่งนะครับท่านนั่นหน่อไม้ดองนี่ก็ผลิตภัณฑ์เต้าหู้อันนี้ก็จากผลิตภัณฑ์เต้าหู้นะครับนะแต่ละชนิดนะครับนะสีก็ไม่เหมือนกันเพิ่มอยู่ที่เราจะใส่ของสารอาหารชนิดไหนครับที่เป็นเต้าหู้แผ่นสำหรับเคี้ยวเล่นนะครับบ้านเรานะครับแต่ทำจากเต้าหู้อันนี้เป็นน้ำจิ้มเต้าหู้ยี้นะครับอันนี้เป็นแผ่นๆนะครับนะฮะเป็นจากเต้าหู้นะครับอันนี้เป็นขิงดองผสมกับถั่วเหลืองนี่ก็เป็นถั่วดำอันนี้ทำจากถั่วดำนะครับโอ้ยมีเยอะครับอันนี้เป็นโรงงานเต้าหู้อีกโรงหนึ่งนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าที่แล้วมานะครับอุปกรณ์เทียบพร้อมมันจะไหนมีแผงควบคุม
ันนี้เป็นเบ้าเต้าหู้ขนาดเล็กนะครับซึ่งแทนการห่อผ้านะครับอีกโรงงานหนึ่งนะครับนะซึ่งก็จะได้เต้าหู้ออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะเออก้อนนี่ะครับมันจะออกมาเป็นนี่นะฮะแล้วก็ตัดเลยนะครับที่นี่เขามีไม้ล็อกประหยัดที่วางเยอะมากเลยนะเนี่ยเป็นเก้าอี้เลยแล้วนะครับเต้าหู้ขนาดเล็กนะครับโดยไม่ต้องห่อผ้าขนาดเล็กเลยนะครับเพราะว่ามีเป้าแต่ละเป้าที่พอดีขนาดนี่เป็นอะไรสายพานอะไรสายพานอันนี้เป็นสายพานอะไรยังไม่รู้เลยนะครับอันนี้เขากำลังทำถ้ามีแบบไม้แล้วมีบล็อกสแตนเลสถ้าวางแต่ละบล็อกนั่งเนี่ยตรงนี้600,000นะครับรางนี้มีราคา 600,000 บาทนะครับเป็นบล็อกเต้าหู้ขนาดเล็กนะครับประมาณ1ฟุตคูณ1ฟุตจับให้ดูหน่อยว่าหนาขนาดไหนเอามือจับให้ดูหน่อยว่าหนาขนาดไหนหนาขนาดอ๋อเป็นบล็อกนะครับโอเคตรงนั้นเป็นบริเวณที่เขาใส่ผงลบฟองนะครับลงไปในเต้าหู้ที่บดออกมาไอ้ตัวเหลืองที่บดออกมานะครับอันนี้ผงขัดขาวนะครับไม่ได้มีตัวส่วนเลยนะโซดาไฟนะครับไม่ได้มีตัวส่วนเลยนะโซดาไฟกับผงลดฟองนะครับจะเติมไปตอนที่ตัวเหลืองถูกโม่งมานะครับที่เห็นอันนี้นะครับก็เป็นเครื่องเอาแผงควบคุมนะครับเครื่องโม่ขนาดใหญ่
ป็นเครื่องแยกน้ำแยกกากนะครับขนาดใหญ่อันนี้เป็นถังต้มนะครับเป็นเครื่องเติมนะครับเติมน้ำเต้าหู้นะครับลงในบ็อกนะสายพานจะเลื่อนโดยอัตโนมัตินะครับมีตอนนี้เต้าหู้เริ่มจับตัวแล้วนะครับน้ำเต้าหู้เริ่มแข็งตัวนะครับนะครับหลังจากที่เครื่องหยอดน้ำเต้าหู้ที่เติมยิบซ้ำแล้วนะครับก็จะเริ่มแข็งตัวนะครับผ่านไปตามรางนะครับผ่านไปตามรางอัตโนมัติโรงงานนี้นะครับโรงงานนี้ทั้งโรงงานมีเจ้าหน้าที่3คนนะครับตอนนี้ก็เรียงบล็อกแต่ละบล็อกนะครับเข้าถาดเข้ารางนะครับเพื่อให้เครื่องหยอดน้ำเต้าหู้ที่เติมยิบซ้ำแล้วนะอันนี้เป็นกระดานนะครับกระดานขนาดเล็กซึ่งรอการเรียงในเรียงบนสายพานนะครับอันนี้จะสุดแล้วนะครับสายพานจะสุดแล้วนะครับหลังจากที่เรียงแบบไปให้แก่เครื่องอัตโนมัติเติมนะครับเครื่องก็จะปัดไปด้านหนึ่งนะครับถาดที่ไม่ได้รับการบรรจุนะครับที่รอการบรรจุอยู่นะฮะก็เป็นถังกวนยิบซ้ำนะครับซึ่งก็จะถูกดูดเข้าไปนะครับแล้วก็ตามท่อนี้นะครับแล้วก็ไปรวมกันบนหม้อใบนี้นะครับยิบซ้ำที่ผสมหรือสารตกตะกอนเต้าหู้ก็จะถูกรวมกับน้ำเต้าหู้ที่ต้มสุกแล้วนะฮะในถังใบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ถูกยิงออกมาบนกระดานเต้าหู้นะครับนะบนแบบเต้าหู้นะฮะนะครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่จะกับกระดานเต้าหู้แล้วนะครับนะ
เริ่มแข็งตัวแล้วนะครับนะก็จะเอาผ้าคลุมนะครับเอาผ้าคลุมแล้วเอาบล็อกไม้ใส่แล้วก็กลับกระดานแล้วก็ถอดแบบนะครับนะเมื่อกลับกระดานครั้งแรกนะครับก็จะห่ออีกนะครับห่อเป็นครั้งที่สองนะแล้วก็นำขึ้นขาตั้งนะครับสำหรับเรียงนะครับสำหรับเรียงน้ำเต้าหู้ที่เริ่มจับตัวนะครับโดยการใช้สารตะกอนยิบซ้ำสารตกตะกอนยิบซ้ำเช็คคร่าวๆหมอจะรู้ว่าเรามีสภาพทั่วไปยังไงมีได้คอได้ป่ะยังไม่มีได้ป่ะมีแล้วอธิบายไปด้วยพูดไปด้วยเอาเสียงข้างนะตรวจร่างกายแบบใช้คอมพิวเตอร์คนที่หนึ่งนะเครื่องก็ทำงานเต้นๆออกมาแล้วนะแดดแรงเครื่องครับเครื่องจะโชว์เป็นกราฟเลยใช่ไหมครับเครื่องจะโชว์เป็นกราฟเลยรับงานได้เลยส่วนไหนบกพร่องแล้วก็จะขึ้นเลยว่าตับไตไส้พุงมาลงมะเร็งทำไมมันเกิดง่ายฮะอะไรนะคือบอกมาว่าเป็นอะไรนะจะบอกเสร็จแล้วเมื่อกี้บอกแล้วไงเมื่อกี้ดูจะดูว่าใครจะมีความสุดตรงสุดขั้วสุดหดสุดหินสุดเศร้าสุดนะใครเลยเป็นกระดาษเขาให้เราเก็บไปเลยนะที่เราไปให้ตัดเคยได้ยังปอดนะปอดก็ไม่ค่อยดีนั่นนี่อะไรมีเลือดระบบไหลเวียนเลือดดีซินหัวใจใช้ได้เซลล์ลำไส้เล็กอ๋อนี่ตัวฉาบลำไส้เล็กก็ไม่ค่อยดีลิ้นปลาน้ำมันหลอดลมน้ำมันเหลืองไม่ใช่น้ำมันเหลืองอะไรต่อมน้ำเหลืองลิ้นปลาคือต่อมน้ำเหลืองก็ไม่เท่าไหร่ลำไส้ใหญ่ไม่เท่าไหร่ต่อมน้ำเหลือง因为是礼拜二，我是追外面就可以了。好，就这样吧，是来吧。今天我看你了。而且肺又有点不舒服了，呼吸闷闷的。
จากกระดูกตอนนี้กำลังจากกระดูกคุณกวีค่ะหลังจากตรวจสุขภาพทางคอมพิวเตอร์ดูกราฟดูอะไรแล้วเสร็จแล้วค่ะแป๊บเดียว现在双口呼吸，那我还在上面的顶门。还有脑压、眼睛。什么？大是吧？那你们注意个点，对吧？那舒服的哈。OK， 可以了。啊，方便了。来拍图。拜拜。来，上上台。ช่วยฟังทุกคำเลยนะไม่关系ฟังทุกคำที่เราพูดแล้วก็ถามเลยสงสัยวันนี้ภาษาไทยช่วยฟังแต่ฟังฟังฟังพยายามอย่าฝืนมือหมอนะถ้าจะตัดกระดูกให้เองดูกระดูกว่าส่วนไหนเคลื่อนดูนะดูก็จะจัดดูว่าเส้นตรงไหนเคลื่อน面向那边，手过去，这只手要过去，侧过来，塞，侧，仰过来，塞，仰过来，塞。我操，我听出来了，哪方位都乱了。滚，那叫滚。啊，还没弄垮。啊，没弄垮。板板板，垮垮就是右右。来转过来，陈医师 ，Hello， 你好，吃饱了吗？阿威，还有吃，哪里那么快，那么忙啊？他那边还在呢。好，还在哦，还饱吗？可能，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 深呼吸，还在看，还在哦。这边有没有舒服一点？你可以打开麦，嘿，就松开了哈。有没有舒服？整个胸口。啊。胸口光是不里边。吸气有没有舒服一点？还在那里啊，里面。啊，还挨挨了，挨。挨挨。哈哈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 
ที่ว่าหมอสายันเป็นได้ฉีดแล้วเป็นไฟอัศวินทำไมฮะเสร็จแล้วใครจะเป็นหมอเล็กๆไปหมอสายัน站起来，小腹、肚子还会不会痛？站起来，站起来，然后站起来，开眼，开眼，开眼。哦哦哦！看，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 โดนควักสะดือด้วยจิตน่ะไม่รู้เป็นโรคอะไรบริเวณที่เป็นสะโพกเนี่ยเขาต้องใช้มือทางข้างหนึ่งให้เข้าที่ไม่ต้องโป๊ะโป๊ะเสียงพูดหน่อยดิเสียงดันลั่นเจ็บไหมเนี่ยเสียงกรบกับเสียงกรบลั่นครบค่ะถูกจันใหม่ตอนนี้ตอนนี้โดนหักคอคอขาดแล้วใส่ใหม่คอไปจัดซะดูขึ้นไหมเราดูดิเนี่ยเห็นไหมจัดปุ๊บเฉยๆไม่เชื่อหมออ้าวหันข้างมาทางหมออ่าหันข้างมาทางหมอหน่อยไม่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 อย่าเกรงมากเจ็บเยอะนะไม่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 哎，这样，今天比较早哦。转过来。啊，安娜，看看。我们的腰，我们的腰，我们紧，还是我们紧？好，卡卡，跟别人练，咱们练啊。好。这技术呢，我们没得看看的呀。เขาไม่เป็นอะไรเขาไม่เป็นอะไรมากเขามีอะไรเป็นหลังนะเป็นโรคเป็นอะไรเป็นอะไรก็เป็นภาษาคนแก่เป็นคนเป็นไม่เป็นอะไรก็ตัดได้ไม่เดือดร้อนค่ะหายใจไม่สะดวกทำให้ยืนตัวไอ้แต่ถ้าทำไมก้าวถึงปกติแล้วนะแล้วตรงนี้ตรงทำไมเพื่อนอาจจะเรียกเขาเสี่ยงเพื่อนเขาไม่ถามพวกเขาเลยไม่ต้องฝืนไม่ต้องฝืนเรียกปวดเข้าไปที่ปวดหลังนั่นแหละแต่ว่ากระดูกท่านทำอย่างนี้แสดงว่ากระดูกมันโกนขึ้นมาก็จะกดลงไปถ้าแขนท่านกดถ้าเผื่อว่าเราไม่เป็นอะไรเนี่ยจะไม่เจ็บเจ็บนี่แสดงว่ากระดูกส่วนนั้นงอกออกมาแล้วนี่ก็จะกดแปลว่าจัดให้เข้าที่เดิมไม่เจ็บแต่มันไม่ลั่นนะดิฉันไม่ลั่นแต่เพราะว่าเราออกกำลังไม่ได้มันแน่นเกินไปเพราะมันไม่รันไม่รันแต่นี่ก็ออกกำลังไปตามก็คือลูกค้าสั่งไปบ่อยนะมือเป็นลูกค้าเปลี่ยนไหมเฮ้ยเราลุกขึ้นมาได้นะด้านเดียวแต่ด้านนั้นด้านเดียวจันทร์ฉีดสองครับวันนี้ร้านค้าขายส่งนะครับขายอาหารพวกมังสวิรัติซึ่งเราจะเห็นอยู่บ่อยๆนะครับในไต้หวันนะครับถ้าเป็นที่ประเทศไทยอย่างนี้ไม่ค่อยมีนะครับจะมีแค่มุมมังสวิรัติแต่อันนี้เป็นทั้งร้านเลยนะครับอ
ไม่ออกที่นี ขนาดกลางนะครับขนาดกลางๆ2โรงงานนะครับที่นะฮะ2โรงงานติดกันโรงงานหลังนั้นบังเอิญเกิดไฟไหม้นะครับเขากำลังสร้างใหม่อันนั้นมันไม่ใช่โรงงานต้นทุนติดอันนู้นทอดด้วยอ๋อนะฮะอันนั้นโรงนึงนะครับพร้อมกับโรงทอดนะครับ